เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Coral Island พาร์ทที่11กันแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้สวนเมเปิลของเราก็ยังไม่โตเลยนะนี่ดูสวนเมเปิลนี่โตอย่างช้าเลยมันก็มีบางต้นที่ยังไม่โตเต็มที่นะคืออันนี้น่าจะต้องรอไปอีกประมาณสัก 4-5 วันได้เลยมั้งกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีจดหมายมาด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนจดหมายจากสกอตนะฉันมีข่าวดีมาบอกตอนนี้พวกเราพร้อมที่จะเริ่มพิกสตาร์เตอร์แล้วนะแต่พวกเราจะขาดนายไปไม่ได้มาที่พิพิธภัณฑ์สิพวกเราจะดำเนินการด้วยกันโอเคได้เลยชวนเราไปพิพิธภัณฑ์นี่เองนะสกอตไปเลยก็ได้ปะ ไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วเห็นคนดูบอกว่าเราควรจะเก็บไอ้พวกนี้ไปนะเราจะได้มีช่องว่างในการเก็บของอ่ะที่เราไม่ได้ใช้ก็น่าจะมีอันนี้แล้วก็เคียวไม่ได้ใช้หรอกมั้งเอ้ยเคียวต้องใช้ดีบางทีเพื่อแบบบางทีเราอยากลงน้ำไงเดี๋ยวถ้าเราอยากลงน้ำเราค่อยว่าไปก็ได้มั้งอ่ะเก็บไปแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราแบกไปแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนี่แค่นี้พอนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าเราจะเจอแมลงเต่าทองชึบนี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปบริจาคนะตัวนี้เราจะไปมิวเซียมนี่เดินเลยมาแล้วเนี่ยไปก่อนพิพิธภัณฑ์ตรงนี้สวัสดีสกอตเรามาแล้วนี่ไงเริ่มงานแล้วคนนี้นี่ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้ลูซี่ใช่ไหมใช่ป่ะใครชื่ออะไรบ้างจำไม่ได้นะอันนี้น่าจะชื่อมินลี่นะอยู่กับยูรีเนี่ยสวัสดีครับผมมาแล้วเฮ้ยอมศิลดีใจที่ได้เจอนายที่นี่นะตอนนี้พวกเรากำลังรอสกอตอยู่นะสกอตมาช้าจัง เป็นคนนัดเรามาแต่มาช้าเองซะงั้นนี่เป็นนิสัยที่แย่มากของเขาเลยเนี่ยคือมาช้านะ นิสัยมาช้าเนี่ยเฮ้ย ดูนั่นสิทุกๆคนมาที่นี่แล้วนายนะมาช้าเพื่อนสกอตไอตัวการมาช้าเลยเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะครบทุกคนแล้วนะคือฉันชวนลิลลี่มาด้วยนะแต่เธอบอกว่าอาจจะไม่ได้มามั้งใช่ไหมไอเวลลี่อันไลลี่นี่แปลว่าแบบอาจจะไม่ได้มาหรือเปล่าประมาณนั้นนะน่าเสียดายจังเลยนะที่เธอไม่มาเนี่ยแต่พวกเราจะทำอะไรได้ล่ะจูลิลลี่มาแต่ลิลลี่ไม่มานะลิลลี่ก็คือผู้หญิงไซเว่นผมดำๆชุดน้ำเงินนะตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมพวกเราถึงต้องมาที่นี่น่ะก็มางานพิกสตาร์เตอร์ไม่ใช่เหรอหรือว่านายกไม่รู้พวกเราเรียกไอ้เจ้านี่ว่าอะไรนะพิกสตาร์เตอร์เหรอไม่ใช่พริกนี้สิอันนี้พริกหมูเลยเนี่ยโครงการหมูครับไม่ใช่ครับเราเรียกว่าพริกสตาร์เตอร์ต่างหากนะมันเรียกคนละพริกกันเลยเนี่ยอ๋อโอเคพริก มันก็ยังเรียกผิดอยู่ดีนะเนี่ยฉันไม่มั่นใจนะว่าไอเดียของพวกนายเนี่ยมันจะได้ผลนะนายบอกว่าผู้คนจะเอาเงินมาให้เราเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหรอมันคือการระดมทุนไงครับแล้วมันจะมีใครสนใจเรื่องไอ้พิพิธภัณฑ์เล็กๆของเราล่ะมันเล็กนิดเดียวเองนะอุ้ยคำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้อันเดอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอแปลก่อนนะพวกการระดมทุนเนี่ยมันประสบความสำเร็จมามากมายแล้วนะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันจริงหรือเปล่า ตอนนี้ฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีนะแต่ฉันจะเชื่อใจนายแล้วกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสกอตไปเองเราจะไม่ยุ่งท่านทำถูกแล้วใช่ไหมที่เชื่อใจเขาน่ะ ทำไมถามอย่างนี้ล่ะ เชื่อใจไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยสกอตเนี่ยแน่นอนเชื่อใจได้อยู่แล้วนายกฉันได้ตรวจสอบทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วแคมเปญเนี้ยของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงเท่าไหร่หรอกนะพวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะขยายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่ถ้าแคมเปญนี้มันสำเร็จเมื่อไหร่นะพวกเราจะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ดีกว่านี้อีกนะอุ้ยอยู่ๆก็วาร์ปเมื่อแคมเปญนี้มันสำเร็จนะเอาละตอนนี้เหลือแค่สิ่งเดียวที่เราต้องทำแล้วก็คือการเปิดตัวแคมเปญของพวกเราเมอร์ซี่ช่วยถ่ายภาพให้หน่อยสิเราจะเก็บภาพนี้ไว้เป็นแบบโมเมนต์สำคัญนะโอเคเมอร์ซี่ถ่ายภาพเร็วโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้มารวมตัวรวมตัว
ถ่ายภาพแชร์เอาเมอร์ซี่ไม่เซลฟี่หรอมันก็จะไม่มีเมอร์ซี่ติดอยู่ข้างในนะโอเคทุกๆคน3 2 1ยิ้มนิ่งกันทุกคนเลย หน้านิ่งกันทุกคนเลยยืนนิ่งกันเชียวภาพ3ภาพนี้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะ ไม่มีใครขยับอะไรเลยนี่เรียบร้อยตอนนี้พวกเราก็แค่รอ1สัปดาห์นะแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะออมสินแต่ฉันไม่ได้หมายความว่านายจะต้องหยุดการบริจาคให้พิพิธภัณฑ์นะถ้านายมีอะไรมาก็เอามาให้พวกเราได้อีกนะก็ยังให้บริจาคอยู่เลยนะบริจาคได้อยู่ไม่ได้ให้หยุดแค่นี้ไว้มีของจะเอามาให้นะโอเคเรียบร้อยเปิดตัวแล้วใช่ไหมต้องรอ1สัปดาห์นะเมื่อกี้ไอ้สกอตบอกอ่ะมีอะไรเพิ่มมาไหมน่าจะต้องรอไปก่อนนะตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับพิกสตาร์เตอร์ของเราต้องรอ1อาทิตย์เฮ้ยตรงนี้เพิ่งเห็นมีแท่นวาร์ปด้วยเหรอเอาแต่น่าจะยังใช้ไม่ได้นะแท่นวาร์ปตรงนี้โอเคน่าจะต้องไปแบบสักการะเพิ่มก่อนไปหายูริดีกว่ายูริอยู่ไหนเนี่ยยูริไม่อยู่คลินิกนะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยข้างล่างเหรออ๋อยูริอยู่นี่ข้างบนนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปหายูริก่อนวันนี้เราว่าเราจะมาสร้างไอ้นี่นะคอกเลี้ยงวัวเพราะว่าตอนนี้เรามีเงิน 9,000 และเดี๋ยวแวะไปดูที่คาร์เพนเตอร์สักหน่อยนะว่าคอกเลี้ยงวัวต้องใช้อะไรบ้างสวัสดียูรินี่มาขอคุยด้วยหน่อยโอเคเรียบร้อยคุยเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูที่คาร์เพนเตอร์นะน่าจะต้องใช้ไม้200เลยมั้งใช่ป่ะครั้งที่แล้วใช้เท่าไหร่เนี่ยไอ้คอกไก่อ่ะคาร์เพนเตอร์นี่อันนี้ใช้ไม้200นะหิน100น่าจะมีอยู่แล้วเอ้ยแต่บอนเราน่าจะไม่มีป่ะที่เราคาดน่าจะเป็นบอนนะบอนบาใช้5อันมั้งใช่มั้ยเมื่อกี้เอ้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีนะเพราะว่าเราเตรียมไว้สำหรับการไอ้นี่เอาไว้สร้างที่ดักยางอาจจะมีอยู่บอนเราเอ้ยมีอยู่มีเยอะเลยโอเคใช้ไม้200มันหยิบทีเดียวเยอะๆได้มั้ยต้องแบบกดค้างไว้อย่างนี้อ่ะโคตรนานเลยโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะได้คอกวัวแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์พื้นที่หน่อยนะให้มันวางง่ายๆหน่อยไอ้ครั้งที่แล้วที่เราวางคอกไก่แล้วมันแบบวางยากเพราะว่ามันพื้นที่มันน้อยนะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้10อันนี่เรียบร้อยแล้วดูก่อนว่าพื้นที่เราพอหรือเปล่าตรงนี้แต่เราต้องวางวันนี้นะไม่งั้นคือแบบมันจะสร้างนานมากถ้าเราวางช้าเราต้องวางวันนี้ให้ได้โอเคเดี๋ยวไปซื้อก่อนแล้วกันนะไปซื้อมาก่อนแล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาจัดพื้นที่ทีหลังเดี๋ยวร้านปิดนะสวัสดีดินดาเอ้าไม่อยู่แล้วหรอเอาปิดแล้วไม่นะโอปิดไปแล้วอ่ะโอ้ยังแย่เลยปิดสวัยเลยนะวันนี้โอ้แล้วเรามาไม่ทันพรุ่งนี้วันจันทร์เปิด 9:00 นโอเคพรุ่งนี้เปิดนะวันนี้มันวันอาทิตย์ไงคือแบบดินดาเปิดแค่แป๊บเดียวนะเปิดถึงบ่าย 2:00 โคตรแย่เลยโอเคถ้างั้นเราไปเคลียร์พื้นที่รอก่อนก็ได้มั้งเรามาสร้างพวกรั้วพวกอะไรหน่อยมั้ยไหนๆเราก็มีไม้เยอะอ่ะมันก็น่าจะสร้างได้นะสร้างรั้วครอบสักหน่อยนะแล้วว่าเราจะสร้างเป็นรั้วเนี่ยน่าจะสวยดีนะอันนี้มีประตูด้วยเหรอมีประตูแยกให้ด้วยนะเนี่ยรั้วเนี้ยน่าจะสร้างได้อยู่นี่เราใช้อันนี้สร้างเลยแล้วกันเอามาสัก50แล้วกันขอ50ก่อนอ่ะเดี๋ยวสร้างให้มันใหญ่ๆหน่อยก็คือวางแล้วมันมีรูอ่ะ มันมีรูไม่นะมันมีรูอ่ะแล้วก็อันนี้เราก็ยังไอ้นี่ไม่ได้อ่ะเนี่ยยังตัดไม่ได้นะต้องอัปเกรดขวานก่อนอ่ะไม่ได้อัปเกรดเลยคือแบบไม่ได้สนใจเรื่องอัปเกรดของเรือเนี่ยแต่ไก่มันก็เดินข้ามไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเรายังเดินข้ามไม่ได้เลยแล้วว่าเราจะครอบมาสักกี่อันดีอ่ะแค่นี้มันก็ใหญ่แล้วนะจริงๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะครอบมาด้วยก็ทำไมวางไม่ได้อ๋อมันอยู่ไกลเกินเมื่อกี้โอเคนี่ครอบมาอย่างนี้ครอบล้อมไอ้นี่ไปเลยนะน้ำผึ้งเนี่ยเอามาสักประมาณนี้ก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวครอบวัวเราจะวางไว้ไหนดีอ่ะข้างล่างไหมโอ้ตรงนี้ขยะอย่างเยอะเลยเยอะก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนไอ้หญ้านี่เราจะไม่ตัดนะเพราะหญ้านี่มันให้ไก่ให้วัวกินได้อยู่อ่ะเก็บไว้แล้วมันไม่ค่อยโตได้ไงหญ้ามันปลูกได้ไหมอาจจะปลูกได้นะอาจจะต้องหาเมล็ดมาปลูกอย่าปลูกหญ้าครับเอาไว้ให้ไก่กินเดี๋ยวเราจะเอายาวให้ถึงตรงนี้แล้วกันนะนี่ครอบมายาวตรงนี้ลองเคลียร์พื้นที่กันสักหน่อยแล้วก็อันนี้ประมาณนี้แล้วกันติดต้นไม้ได้เนี่ยเดี๋ยวตัดออกก่อนต้นไม้นี้โอเคตรงนี้เคลียร์พื้นที่แล้วก็นี่ปูรั้วมาใหญ่พอไหมก็ดูใหญ่อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นประตูนะประตูนี้มันต้องใช้กี่ช่องเนี่ยลองสร้างมาดูก่อนละกันใช้ช่องเดียวนะเปิดปิดนี่โอ้โหเป็นไงโคตรดีเอาปิดยังไงอ๋อตกใจนึกว่าปิดไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อน
โอเคเรียบร้อยไงรั้วใหญ่เลยใหญ่พอไหมสำหรับบัวกับไอ้นี่อ่ะสำหรับบัวกับไก่เนี่ยก็ดูไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเราต้องเอาพื้นที่เยอะกว่านี้นะอยากให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยอ่ะลงไปสัก10ช่องแล้วกันเดี๋ยวลงไปอีกสัก10ช่องนะอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยมีอะไรอยู่ในฟาร์มแล้วด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นเลยอ๋อขุดได้ด้วยได้สแครปนะเพิ่งเคยเจอเลยครับอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยได้แบตเตอรี่ด้วยนะอะไรก็ไม่รู้อยู่ในฟาร์มเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยไม่ได้สังเกตเลยนะโอเคอันนี้ตัดออกชึบฟาร์มเราจะต้องดูดีนี่คือแบบเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะมาสร้างหรือว่าเล่นมาตั้ง10พาร์ทโอเคอันนี้ชึบอ่ะเดี๋ยวเก็บต้นไม้ไว้บ้างก็ได้นะจริงๆอ่ะไม่ต้องตัดออกให้หมดนะเออนี่กี่ช่องแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9มองไม่เห็นอ่ะ10โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ตัดไม่ได้เนี่ยขวานไม่แข็งแรงพอครับขวานเราอ่อนเอมากเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดวันหลังนะตรงนี้ต้นไม้มันเยอะไปไหนเนี่ย มันเยอะเกินไปเนี่ยอ่ะตัดออกบ้างแล้วกันนะโอเคแล้วก็อันนี้มาติดหลัวเพิ่มเอออันนี้มันจะติดต้นไม้แฮะอ่ะตัดออกเลยเอ้าไม้หมดวันนี้เราสร้างมา50ยังไม่พออีกเลยเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะมากจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเราต้องไปตัดตรงนี้ออกด้วยไงไอ้รั้วข้างบนเนี่ยเอออันนี้อ่ะว่าต้นไม้มันเยอะมากเลยแถวนี้น่าจะต้องเคลียร์เยอะหน่อยต้นนี้ต้องตัดนะเนี่ยต้นนี้มันขวางอยู่นะวิ่งแรงจะหมดไปนอนก่อนก็ได้มั้งตอนนี้มันกี่โมงแล้วอ่ะ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวนอนก่อนก็ได้เยี่ยมวันนี้ลองขายดูว่าราคาเท่าไหร่อยากจะรู้ราคาสักหน่อยนะโอเคได้เวลาเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องรีบไปนะไปสร้างเอ้าสกอตนายมีความสัมพันธ์เพิ่มกับเราตอนเนี้ย สงสัยทำเพื่อนให้บ่อยนะเออแล้วก็อันนี้ที่เราขายไปวิ่งนี่120เลยนะราคาโอเคอยู่ลำพึ่งสีขาวนี่80บาทเลยแล้วก็ตอนนี้75โอเคไม่ค่อยมีอะไรว้าวครับตั้งแต่เจอลำพึ่งดำนี่ก็ไม่ว้าวอะไรอีกเลยราคาไม่แพงอีกเลยเออทำไมเดือนนี้มันไม่มีให้ดูสภาพอากาศอ่ะไม่มีเลยนะไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะมีจดหมายมานะจากสกอตฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งนี้เลยอ่ะพวกเราสำเร็จเป้าหมายของพิสตาร์เตอร์ได้แค่เพียงวันเดียวนะฉันตื่นเต้นมากอ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แล้วตอนนี้ฉันมีแผนที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยจากแผนเก่าของเรานะแต่ฉันต้องไปคุยเรื่องนี้กับนายกของเราก่อนอ่ะแล้วก็มิลลี่ด้วยเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตให้นายอีกทีนะโอเคเอ้ยมีเมล2อันเหรออ๋อมีเมล2อันนะจากอันนี้ใครเนี่ยลีลีใครก็ไม่รู้ World Travel Fast แต่มักกี้คือนี่นะสกอตก็คือแบบไอ้พิกสตาร์เตอร์มันถึงเป้าภายในแค่วันเดียวตอนแรกคิดว่า1อาทิตย์นะตอนนี้แค่วันเดียวเลยถือว่าเร็วจัดเลยนะมันก็เลยจะเปลี่ยนแผนใหม่ให้มันสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมนะเพราะว่าได้ตังค์เยอะกว่าเดิมไงแล้วก็นี้อีเมลใครเนี่ยคำพูดเดินทางเร็วในอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันพูดทำไมมันคำศัพท์มันดูงงๆจังนายมีตาที่เอาไว้หาของยากหรออันนี้ในขณะที่ฉันเป็นผู้จัดการของการหาของเลที่ประภาคาร MTTR ตอนพระอาทิตย์ตกอะไรเนี่ยใครเนี่ยมันคือใครใครก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะงงเหมือนกันประภาคารนี่มันคือด้านขวาดิใช่ไหมด้านขวาของเมืองอะอันนี้ปะเอ้ยไม่น่าใช่ประภาคารมันคือตรงไหนอะอ๋อนี่ไงประภาคารคือเราต้องไปตรงนี้ตอนพระอาทิตย์ตกเหรอไม่รู้นะเมื่อกี้มันขึ้นมาบอกอะไรก็ไม่รู้งงๆเหมือนกันเออแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องการบูรณะน้ำแหละอ่ะจัดของมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี่ของจำเป็นของเราขาดไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามารดน้ำกันก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปสร้างไอ้นี่สร้างคอกบัวอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่เก็บของก่อนทำไมรู้สึกว่าเราจะได้ดาวเงินเยอะกว่าไอ้ดาวทองแดงอันเนี้ยอุ้ยของเต็มผมไม่เคยคิดเลยว่าไอ้กล่องอันนี้จะเต็มมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มดีกว่านะสร้างเพิ่มสักหน่อยสร้างหีบเป็นกล่องหินเลยละกันอ่ะเราวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราวางไว้นี่ละกันเป็นผลผลิตอีกอันหนึ่งนะกล่องผลผลิตเราไม่พอแล้วต้องการสร้างเพิ่มแล้วก็อันนี้เราต้องการหินเพิ่มด้วยเดี๋ยวไปสร้างเป็นคอกวัวอ๋อ50ก้อนอ่ะโอเค50ก้อนเรียบร้อยอันนี้ได้เรียบร้อยแล้ว120บาทเอาไปขายเลยแล้วกันอันนี้อ่ะน้ำผึ้งน่าจะได้แล้วนะตอนนี้น้ำผึ้งสีดำเราอ่ะได้หรือยังน้ำผึ้งอ่ะยังไม่ได้นะอีกนิดเดียวแล้วก็เอ้ย
เอ้ยตรงนี้มีแมลงด้วยเหรอตัวอะไรอ่ะแป๊บนึงรอให้มันรอนหายก่อนนะพุ่งเข้าไปจับจับเอ้ยตัวอะไรทำไมมันจับไม่ได้เนี่ยมันจับไม่โดนสักทีอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะเอ้ามันจับไม่โดนจริงๆอ่ะเนี่ยมันมีตัวอะไรจริงๆเหรอเดี๋ยวเราต้องลองตัดยาออกนะตรงนั้นมันมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะวิลลอดเกือบเต็มลอดเกือบเต็มโอเคค่อยๆนะค่อยๆเอ้าก็ไม่มีตัวอะไรนี่เอ้ามันน่าจะบั๊กนะมีไหมแมลงร่องหนเนาะก็คงไม่ใช่นะตัวอะไรก็ไม่รู้ล่องหนไปแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราไปเอาอันนี้ก่อนไปเอาคอกบัวก่อนนะแล้วก็ค่อยมาสร้างที่ต่อไปไปไปขึ้นไปข้างบนเรารู้สึกว่าไออุปกรณ์นี้เราขี้เกียจเก็บมากเหมือนกันแหละขอวัวหนึ่งตัวครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอที่เลี้ยงวัวหน่อยครับอันนี้ใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอ่ะมีบ่อน้ำมีอะไรด้วยนะก็สร้างง่ายนะเนี่ยบ่อน้ำอ่ะแต่เราเอานี่ก่อนครับของสำคัญนี่ซื้อมาเรียบร้อยตังหมดยังเหลือตังอยู่ 7,000 แต่ว่าไอ้พวกนี้เราไม่ต้องเก็บก็ได้มั้ยขี้เกียจเก็บนะขี้เกียจเก็บแต่ละวันมากรู้สึกแบบขี้เกียจไปนั่งกดนั่งเก็บแบบเวลาต้องการก็ต้องมานั่งหยิบอะไรเงี้ยเราถือไว้ดีแล้วเดี๋ยวนี้เรามาหาพื้นที่วางก่อนต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะนี่เคลียร์ออกไปจะวางไว้ข้างล่างนี่แหละนะข้างล่างๆนี้แต่จริงๆมันควรจะคิดให้ดีนะว่าจะวางยังไงคือเพราะว่าค่าย้ายมัน 2,000 แน่แต่ไว้รอรวยแล้วย้ายทีเดียวก็ได้มั้งรอรวยเมื่อไหร่จะรวยไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่ขุดออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ตั้งรั้วปิดไว้ตัดต้นไม้ด้วยข้างล่างนี่ต้นไม้เพียบข้างบนไม่มีสักต้นโอเคตรงนี้ตัดออกไปโอเคตรงนี้วางไว้ชึบอ้าวโอเคเรียบร้อยทางเข้าทางเดียวพอไหมพอแล้วแหละทางเข้าทางเดียวก็พอแล้วแล้วก็นี่มาวางโคกวัวกันคอกวัววางไว้ตรงนี้ไหมไม่วางไม่ได้อ่ะเอามากี้ยังเขียวๆอยู่เลยนี่ตรงนี้ชึบโอเคเรียบร้อยก็จะวางได้ลำบากเหลือเกินวางติดรั้วก็ไม่ได้ด้วยนะมันไม่ให้วางติดรั้วนะก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้แล้วนะแล้วก็เรารู้สึกว่าเมเปิลไซรัปนี่มันจะไม่ได้เลยเนี่ยใช่ไหมเล่นมาหลายวันแล้วนะมันไม่เกิดเลยอ่ะมันหายไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเมเปิลไซรัปเราโอเคนี้มาเก็บของก่อนเก็บมาเก็บอะไรไปนะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต้องลองไปดูไอ้ตรงไอ้นี่นะไอ้ตรงที่มันเมื่อกี้มันมีจดหมายมาปาพาคาเลยนั่นน่ะต้องลองไปดูนะตอนกลางคืนเราตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะเราตอนนี้เรายังซื้อวัวไม่ได้นะลืมเลี้ยงไก่ปะลืมเลี้ยงไก่เลยมัวแต่สร้างคอกวัวเลี้ยงไก่ออกมาก่อนไก่เรานัดเก็ตวิงแซบสวัสดีเดี๋ยวเราไปดูเลี้ยงสัตว์หน่อยดีกว่านะที่เลี้ยงสัตว์ว่ามันมีอะไรให้เราซื้อบ้างเห็นมีเป็ดจะไปซื้อดูสักหน่อยนะเป็ดมันเลี้ยงคอกเดียวกับไก่ได้ไหมน่าจะได้นะมันเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันอะอาจจะใช่อาจจะเลี้ยงคอกเดียวกันขอซื้อเป็ดหน่อยครับเอาไม่อยู่ปะเนี่ยเอาอยู่ตกใจนึกว่าไม่อยู่นะเอาไหนเป็ดอะไหนบอกว่าเลี้ยงเป็ดได้แล้วไม่เห็นมีเลยมันลอกเราอ๋อไม่มีนะหรือว่ามันต้องอัปเกรดก่อนใช่ไหมคือมันมีให้อัปเกรดนะบอกว่าต้องอัปเกรดถึงจะสามารถเลี้ยงเป็ดได้เลี้ยงแพะอะไรเงี้ยเฮ้ยหรือเปล่าดินดาทำไมมันเลี้ยงไม่ได้อะเนี่ยมันต้องอัปเกรดหรือเปล่าเอ้ยอันนี้มันขั้นหนึ่งนี่อัปเกรดนี้มันต้องเป็นอันนี้ป่ะไม่ใช่เราไม่ได้จะอัปเกรดอันนี้อะอัปเกรดได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงกดอัปเกรดอู้เพลงจัดเพลงโคตรเลย 10,000 บาทนะแต่ใช้ไม้20เองอะตังไม่มีไอ้เราน้ำพึ่งเราได้แล้วนะตอนนี้แล้วก็อันนี้ก็ยังสร้างอยู่นะแล้วก็บ้านของเรานี่ต้องใช้ซิลเวอร์บาร์ในการอัปเกรดนะคือบ้านที่มันอัปเกรดได้หลายขั้นเลยเนี่ย1 2 4ขั้นเลยน่าจะบ้านใหญ่มากนะตอนนี้เราเหลือตังค์เท่าไหร่เนี่ย 7,000 ใช่มั้ย 7,000 โอเคเราไปซื้อกระเป๋ามั้ยเดี๋ยวเราไปซื้อกระเป๋าให้มันใหญ่ขึ้นดีกว่านะจะได้แบกของได้เยอะๆหน่อยอ่ะกระเป๋าให้ใหญ่ขึ้นยังไงเราก็เหลือตังค์พอจะซื้อวัวอยู่แล้วนะเพราะว่าน้ำผึ้งเมื่อกี้มาแล้วเราเห็นน้ำผึ้งมาแล้วเมื่อกี้แซมผมมาซื้อกระเป๋าหน่อยกระเป๋าใหญ่ขึ้นหน่อยนะ 3,500 อันนี้จ่ายสดเลยครับ มีอีกไหมอัปเกรดขั้นต่อไป 12,000 เลยหรอเอาปิด แซมปิดต่อหน้าเฉยเลยโอเคขั้นต่อไป 12,000 เลยนะถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่
แพงกว่าบ้านอีกอ่ะนี่กระเป๋าเดืออะไรเนี่ยกระเป๋าแบรนด์หรือเปล่าเนี่ยโคตรแพงเลยแพงกว่าการสร้างบ้านนะบอกเลยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเข้านอนเลยแล้วกันนะเราจะได้แบบรีบสร้างคอกวัวอยากได้คอกวัวแล้วตอนนี้นอนเลยนอนเลยเอ้ยลืมไปหายูริแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกวันอื่นก็ได้นี่น้ำผึ้งเราขายไป 3,000 บาทวันนี้ฝนตกไหมขี้เกียจรดน้ำอ่ะหรือว่าฤดูนี้คือไม่มีฝนตกมันก็ไม่น่าใช่ป่ะก็ควรจะมีฝนตกตลอดนะทุกฤดูเออเมื่อวานเราลืมไปนี่เลยลืมไปพาทิตตกอะไรนั่นใช่ไหมประภาคาล่ะลืมสนิทเลยเดี๋ยววันนี้ไปเดี๋ยววันนี้ไปแล้วกันนะรอตอนเย็นเดี๋ยวเราจะไปลืมเฉยเลยเออเนี่ยเมเปิลไซรัปก็ยังไม่ได้นะวันนี้มันบั๊กไปแล้วหรือเปล่านะหรือว่าฤดูนี้มันจะไม่ได้หรือเปล่าก็มันนานมากเลยนะนี่มันประมาณ5วันแล้วมั้งยังไม่ได้เลยอ่ะมันหายไปไหนเมเปิลหายไปไหนหรือว่าต้องรอฤดูอื่นอ่ะฤดูนี้อาจจะไม่ได้มั้งคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันหายไปแล้วเมเปิลไซรัปของเรามันหายไปแล้วเขย่าต้นไม้ได้ไหมเขย่าเรียกให้มันออกมาเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเข้าป่าหน่อยละกันนะไปเดินเข้าป่าไปหาดอกไททันไงเพื่อเราจะได้เอามาทำน้ำผึ้งอาจจะเจอนะตรงนี้ไม่มีแต่มันไม่น่าเกิดบ่อยหรอกนะไม่งั้นเรารวยไปแล้วถ้าเกิดบ่อยนี่รวยจัดแต่บอกเลยไปนี่นี่นี่เจอโอเคได้หนึ่งดอกแล้วนะมีอีกไหมขอสักสองดอกสิวันนี้สองดอกก็ 6,000 แล้วยังเพงเออเราเห็นไอ้ตรงนี้มันมีให้ตัดไม้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีไม้ให้เราตัดอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องใช้ขวานคอปเปอร์ขึ้นไปแล้วมั้งแล้วมันถึงจะไปตรงนี้ได้นะเนี่ยเราเห็นมันมีของอยู่อ่ะแต่เราไม่ได้อัปเกรดขวานเลยอาจจะไปได้นะอาจจะมีของให้เรานะแล้วก็ไอ้ตรงด้านขวาก็มีไม้ให้ตัดอีกนะเออตรงเนี้ยเราเคยเดินไปอยู่แถวๆเนี้ยคือมันต้องใช้ขวานในการตัดอ่ะเราต้องไปอัปเกรดขวานแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวตอนนี้หาไททันต่อก่อนเอ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะเก็บมาแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะแต่เดี๋ยวลองไปดูตรงนี้ก่อนเผื่อมีไอ้ด้านล่างนี้มีหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงมีของอยู่นี่เก็บมาโอ้ยนี่ไททันโอเคยังดีนะเราเดินมาเนี่ยใช้วาร์ปบ้างดีกว่าใช้วาร์ปกลับบ้านสะดวกสบายครับพอมีวาร์ปนี่ก็เก็บไปแล้วกันนี่ได้3ดอกแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราแวะไปหายูริด้วยนะยูริอยู่ไหนตอนนี้คลินิกไหมไอ้ยูคลินิกโอเคแวะไปหายูริสักหน่อยไปตรงนี้แล้วกันยูริเรามาหาแล้วนี่เราขอมาให้เมื่อวานไม่ได้มาหาเลยแวะเข้ามาทักทายสักหน่อยเอาหัวใจเพิ่มรู้สึกว่าดวงที่6นี้จะขึ้นยากแล้วเนี่ยปกติมันควรจะขึ้นไปแล้วนะอุ้ยวันนี้คุยได้เยอะจังโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็แค่รอตอนเย็นไปนะรอให้มันตอนเย็นไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปตรงไอ้ประภาคารดูสวัสดีแบ็กสมิธอันนี้เราเอาขวานมาอัปเกรดดูนะเราไม่ค่อยได้ใช้ขวานในตอนนี้น่าจะปล่อยให้มันอัปเกรดได้อยู่เอาไม่อยู่อ๋ออยู่ตกใจนึกว่าไม่อยู่ 2,000 บาทเราต้องใช้ไม้ด้วยแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาครับเวลไม้ก่อนมาแล้วมาแล้วไหนดูซิอัปเกรดเอาขวานอัปเกรดให้ผมหน่อยครับนี่เรียบร้อยรอพึ่งนี้นะถึงจะได้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาของมาไอ้นี่หน่อยดีกว่านะเอาพวกหีบมากระท้อหน่อยไหนๆก็จะไปกระท้อของนะเดี๋ยวแวะไปพิพิธภัณฑ์ด้วยนะอันนี้เราเคยบริจาคไหมเฮ้ยหรือเปล่าพวกตะขาบพวกอะไรเนี่ยไม่มั่นใจนะเฮ้ยได้มั้ยเดี๋ยวลองไปบริจาคดูแล้วกันนะถ้าเคยแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับขายให้หมดเลยนะพวกนี้สวัสดีครับแบ็กสมิธอย่าเพิ่งปิดนะอันนี้ก่อนเลยปึ๊บไดเลย์ในนอนไอ้อันนี้เคยได้แล้วนะน่าจะเคยบริจาคแล้ววิ่งได้อาร์ติแฟกต์วิ่งอาร์ติแฟกต์ไอ้แต่อันนี้มันซ้ำป่ะทำไมหน้าตามันคุ้นๆโอ้อันนี้ไม่ดีเลยอันนี้อย่างแย่อันนี้กระจกไม่ดีอู้ไม่ดีเลยอันนี้ขอแบบของเงินได้ไหมวิ่งอันนี้อาร์ติแฟกต์โอเคดีหน่อยขอสาลายสีเงินด้วยได้ไหมถ้าได้อันเนี้ยขอสาลายสีเงินดีกว่านะแต่อันนี้เราได้อาร์ติแฟกต์มาหลายอันเลยอาร์ติแฟกต์โอ้โหอันนี้ขยะโอเคแต่เราได้อาร์ติแฟกต์มาเยอะมากนะประมาณ 4-5 ชิ้นแหละเอาไปบริจาค ก่อนตอนนี้น่าจะใกล้แหลงดีแล้วมั้งเราน่าจะใกล้แล้วนะอาจจะประมาณครึ่งหลอดนี่เรียกว่าใกล้ได้มั้ยแวะมาบริจาคสักหน่อยแต่เหมือนอาร์ติแฟกต์บางอันมันซ้ำแล้วอะมันบางอันเราเคยให้แล้วนะนี่ไงอันนี้เคยให้เราจริงด้วยอันนี้ผมมีอาวุธให้2ชิ้นเลยมีค้อนกับหอกเนี่ยอันนี้โอเคบริจาคได้4ชิ้นนะ
เรียบร้อยไปเวะไปดูไอ้นี่หน่อยดีกว่านะแหล่งเมืองอ่ะตอนนี้น่าจะใกล้แล้วมั้งน่าจะใกล้แหล่งดีแล้วแหล่งดีนี้ใกล้ถึงหรือยังโหดูจะอีกไกลแล้วเนี่ยดูจะอีกไกลอยู่นะโอเคก็บริจาคของไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วนี้ทำไงได้เนี่ยเอาไปขายเหรอมันบริจาคไม่ได้แล้วมันขายได้ไหมอ่ะขายได้แล้วมั้งตอนนี้เราแวะไปตรงไอ้ปะปาคารนะตอนนี้มันใกล้เย็นแล้วเขาน่าจะมาแล้วมั้งไอ้คนที่นัดเราไว้ปะปาคารตรงนี้เราต้องเข้าไปข้างในเหรอเอาเขาได้เขาได้ใช่ไลท์เฮาส์ไหมแป๊บนึงขอดูข้างนอกก่อนใช่ไหมมันชื่อว่าไลท์เฮาส์ป่ะโอเคใช่ๆไลท์เฮาส์จริงด้วยมีใครอยู่ไหมครับเราต้องเข้ามาคุยกับใครเนี่ยเอ้าตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้ก็น่าจะเข้าไม่ได้นี่ไงจริงด้วยแล้วประตูนี้ก็เข้าไม่ได้ถ้าจดหมายมันคือของคนชื่อลีลีอ่ะลีลีนี่คือใครอ่ะรู้จักไหมไม่มีชื่อลีลีนะเราเจออ่ะไม่ใช่คนของเมืองเราเนี่ยไม่มีเลยมีตัวแอลก็มีแค่4คนเองเรามาแล้วอ่ะจดหมายมันดูได้มั้ยรู้สึกว่ามันจะมีให้ดูจดหมายอยู่นี่เนี่ยนี้หรือว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่ามันไอ้นี่ป่ะเพราะมันเลยมาแล้วป่ะคือเราไปช้าไงเมื่อวานเราไม่ได้มาเฮ้ยเอ้าป้ามาขายของเหรอแล้วตัวป้าอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นตัวป้านะครับ ป้าลองหนมาแล้วนี้อะไรอ่ะมันเป็นกาชาน้ำอ๋ออันนี้มันคือไอ้นี่ป่ะกาชาที่มันอยู่ในประตูของแร่ซิลเวอร์แน่เลยแล้วก็นี่ฟอสซิลนะนี่ชีพพันเลยโคตรแพงไม่มีอะไรนะป้าลองหนอยู่ตอนนี้แต่ที่ไลท์เฮาส์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแล้วมันคือป้าแน่เลยจดหมายเนี่ยมาที่ไลท์เฮาส์ตอนพระอาทิตย์ตกใช่ไหมป้ามันคือป้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยป้าลองหนอยู่เนี่ยแล้วว่ามันหมายถึงป้าแน่เลยจดหมายเมื่อกี้เพราะป้าเป็นคนหาของยากๆมาขายให้เราอ่ะน่าจะเป็นป้าละมั้งแต่อันนี้เรารู้เพราะคนดูนะจริงๆมันต้องรู้เพราะจดหมายใช่ไหมแต่อันนี้เรารู้เพราะคนดูบอกเรามาไงโอเคป้าไปแล้ว น่าจะเป็นจดหมายของป้าเลยนะเออแล้วป้าเนี่ยมันจะมีป้าขายตอนเช้าด้วยนะตอนเช้าไอ้ตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยมันจะมีป้ามาขายด้วยนะเราเคยเจออยู่รู้สึกว่าตรงนั้นป้าจะมาวันจันทร์แล้วก็พฤหัสศุกร์มั้งตอน9โมงมั้งประมาณนั้นอะคือเคยเดินไปครั้งหนึ่งอะเดี๋ยวนี้เราขายอาร์ติแฟกต์ไปนะอันนี้ก็ขายไปก็ได้นี่ขายไปหมดมันบริจาคไม่ได้นะแล้วก็มาแรงในนี้เดี๋ยวเราขายไปให้หมดเลยละกันนะคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้หรอกขายไปให้หมดเอาเงินไอ้ตัวนี้แพงนะหน่อตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดร้อยก็บาทเลยราคายังแพงแต่ไม่เคยเจอตัวไหนแพงเท่าไอ้ด้วงนั้นเลย200บาทโอเคนี่ขายไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้มีวัวแล้วไหนดูราคาหน่อยสิอันนี้เราขายไปทำเควสนะทำเควสของไอ้ลุงแซมเฉยๆแล้วก็แมลงที่เราจับได้ตัวไหนแพงอุ้ย190เลยตัวนี้แล้วนี่210อุ้ยตอนแรกเราถึงว่า100กว่าบาทนะเนี่ยตัวนี้210เลยหรอไม่มีตัวไหนแพงแล้วนะแล้วก็นี่200บาทไม่ค่อยแพงดิตอนแรกนึกว่าราคาจะเป็นพันโอเคขายเรียบร้อยแล้วส่วนทีวีเอ้ยมีสภาพอากาศมาวันนั้นมาทีเนี่ยไม่ค่อยมานะสภาพอากาศเนี่ยโอเควันนี้เราได้คอกวัวแล้วแล้วก็อันนี้มีจดหมายมาอีกแล้วมาทุกวันเลยตอนนี้ฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคือผู้คนก็ยังบริจาคให้พวกเราอยู่เลยตอนนี้อ่ะยังคงบริจาคอยู่มินลี่แล้วก็ฉันน่ะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็พวกเราคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องการให้มีเหมือนเป็นหอเกียรติยศให้พวกสนับสนุนนะโดยการจะเขียนชื่อพวกเขาไว้บนกำแพงเอ้ยไม่ใช่บนกำแพงเออบนกำแพงก็ถูกแล้วแล้วก็จะมีรูปปั้นสำหรับพวกที่เป็นผู้บริจาคระดับสูงด้วยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราจะเอาไว้ในห้องไมค์ของพิพิธภัณฑ์นะพวกเราจะเรียกมันว่า Founder Hall พวกเราต้องการสิ่งที่เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าคนพวกนี้เป็นคนคอยช่วยเราที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้เรื่องที่น่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นออมสินจากสกอตโอเคคุยเรื่องพิพิธภัณฑ์กันไม่หยุดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่แล้วมั้งคิดว่านะเพราะว่ามันคุยกับเราทุกวันเลยเนี่ยส่งจดหมายมาให้เรื่อยๆเลยนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บผลไม้แล้วก็รดน้ำก่อนละกันตอนนี้น่าจะได้คอกวัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัวกันผมไม่ปิดใช่ไหมวันนี้วันพุธอย่าปิดนะครับเห็นอะไรหรือเปล่าทำไมฟักทองมันโตเร็วจังไอ้ต้นนี้ทำไมต้นนี้มันโตแบบโตเร็วกว่าเพื่อนเลยเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวต้นนี้ราคาน่าจะแพงนะปกติมันต้องใช้เวลาตั้ง26วันเลยนะอ๋อหรือว่ามัน13วันที่มันบอกว่าจะโตนี่คือ13วันแล้วออกผลเลย
แล้วหลังจากนั้นอีก13วันค่อยโตอีกรอบหนึ่งน่าจะใช่นะแต่นี้มันโตเร็วสุดเลยนะคือ10วันก็โตแล้วอะเดี๋ยวลองเก็บไปทำแยมดูนะอุ้ยได้เป็นไอ้นี่ไอ้ดาวทองเลยหรอได้ดาวทองปะมันคือดาวทองใช่ไหมอาจจะได้ดาวทองมาเพราะว่าเราไอ้นี่อะเราใส่ปุ๋ยให้มันนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ได้ดาวทองเนี่ยอุ้ยโชคดีจัง ได้ดาวทองเฉยเลยแต่ถ้าเราไปทำแยมมันจะกลายเป็นแยมทองหรือเปล่าอะไม่ค่อยอยากเสี่ยงเลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลองเอาอันอื่นไปใส่ดูก่อนใส่ทำแยมอะสมมติถ้าเราเอาอันนี้เป็นดาวเงินไปใส่มันจะกลายเป็นแยมที่เป็นดาวเงินหรือเปล่าต้องลองทดสอบก่อนอ่ะลองดูนะถ้าไม่ได้ขึ้นมานี่ก็เราจะได้ไม่ต้องใส่ฟักทองเข้าไปเดี๋ยวตอนนี้รดน้ำก่อนไม่ได้ตั้งใจนะฉันลดน้ำเราขูดฟักทองไปเฉยเลยอู้เสียใจฟักทองเราไปแล้วไปแล้ว1ต้นเย่จังเลยมือมันลั่นน่ะมือมันลั่นแล้วเป็นต้นฟักทองได้ไงประเด็นถ้าเป็นต้นอื่นมันจะไม่รู้สึกผิดเท่านี้นะนี่เป็นต้นฟักทองที่ใส่ปุ๋ยอ่ะโอ้โหไอ้ละฟักทองเราราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเสียมันไปแล้วอาจจะเท่ากับประมาณ 1,000 เลยก็ได้นะที่เราทุบไปเมื่อกี้เนี่ยโอเคนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะอ๋อมันได้เป็นดาวเงินจริงด้วยนะแต่ว่าถ้าเราใส่ดาวเงินก็จะได้ดาวเงินโอเคเราเข้าใจแล้วถ้างั้นฟักทองเราจะต้องกลายเป็นไอ้นี่ให้เราแล้วแหละต้องกลายเป็นแยมให้เราแล้วแหละเออเอาใส่ไม่ได้หรอเอาใส่ไม่ได้นะฟักทองอ่ะโอเคถ้างั้นเก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้เก็บไปก่อนนี่เอาของเต็มของเต็มก็มาเก็บตรงนี้แทนนี่ได้ดาวทองมา2อันเลยนะถือว่าดีอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปเลี้ยงไก่ด้วยนี่น้ำผึ้งเราได้แล้วน้ำผึ้งราคาน่าจะไม่แพงมากเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งดำให้หมดเลยนะไอ้สองอันนี้ถ้ามันแบบได้มาเรียบร้อยแล้วอะอันนี้เอาไปขายก็จริงๆเราใส่ไปเลยก็ได้นะใส่เป็นดอกไม้ไปเลยได้อยู่ดอกไม้เราอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เออถ้างั้นเป็นอันนี้มันก็ต้องเป็นน้ำผึ้งดาวเงินนะดิถ้าเราใส่เข้าไปใช่ไหมเออเดี๋ยวเราใส่เป็นอันนี้แล้วกันอะใส่ไว้นี่ก่อนนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปเตะเฉยเลยโอเคเรียบร้อยเลี้ยงไก่ด้วยเฮ้ยตอนนี้มีรู้สึกว่าเมเปิลจะได้แล้วนะเมเปิลไซรัปเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วแต่มันใช้เวลานานจังกว่าจะได้นานกว่าปกตินะฤดูนี้โอเควิงแซบนัดเก็ตทุบหัวเรียบร้อยอะออกบ้านออกบ้านแล้วก็นี่ได้เรียบร้อยโอเคมันได้พร้อมกันใช่ไหมเออนี่ไงได้พร้อมกันเลยเฮ้ยแล้วก็นี่ที่เลี้ยงวัวเราเข้าไปดูหน่อยอุ้ยใหญ่อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อวัวกันวันนี้ต้องไปซื้อวัวมาเลี้ยงแหละอุ้ยเอ้ามันกระโดดข้ามได้ด้วยเหรอรู้ว่าเพิ่งรู้โดดข้ามได้ก็ไม่บอกเมื่อกี้ไปกดผิดแล้วก็เลยกระโดดข้ามมาอ่ะตอนนี้รู้แล้วว่ากระโดดข้ามรั้วได้จะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าประตู นี่กระโดดอย่างนี้เลยโอ้โหเอ็มธรรมดีเนี่ยธรรมดีอยู่ข้ามได้แบบนี้ก็ไม่บอกเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาตั้งนานเออนี่เก็บไข่ไปอ่ะโอเคแล้วก็นี่ขายเมเปิลไซรัปไปด้วยนี่โอเคเรียบร้อยไปเราไปซื้อวัวกันดีกว่าวันนี้เราจะมีวัวเลี้ยงแล้ว2ตัวตั้งชื่อว่าอะไรดีวากิว ชื่อวากิวแล้วกันนะวัวเราวากิวไปเลยอยู่ในบ้านเราครับตัวต่อไปชื่อว่าอะไรดีชื่อนี้แล้วกันทีโบนชื่อแบบสิ้นคิดมากโอเคเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะ2ตัวแล้วก็ต้องการอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อไว้เก็บนมใช่ไหมอ่ะซื้อไป1อันแล้วกันนะคือมันใช้อันเดียวในการเก็บนมได้ไหมหรือว่ามันต้องซื้อแบบซื้อทุกวันหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะแต่น่าจะซื้อทีเดียวมั้งเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นขึ้นเทาๆนะตอนเราซื้อมาอันนี้น่าจะเป็นที่รีดนมแล้วมั้งคิดว่านะโอเคไปดูวัวเราหน่อยดีกว่าวากิลกับทีโบน2ตัวใหม่ของคอกเราจะต้องให้มาอยู่กับไก่ด้วยนะตัวดีวากิลกับทีโบนนี่มาแล้วตัวดีลูกท้องหน่อยลูกท้องหน่อยนี่น่ารักน่ารักทำไมมันร้องแปลกๆจังนี่ให้อาหารด้วยออกบ้านไหมออกบ้านไหมวากิลกับทีโบนออกบ้านเร็วนี่เคาะกระดิ่งออกบ้านมามาแล้ววากิลกับทีโบนเราเดินออกมาจากคอกแล้วมาเดินเลี้ยงออกมาโอเคเออรีดนมได้เลยไหมขอนมหน่อยขอนมได้ไหมอ่ะ
มันทำไงอ่ะรีดดมยังไงอ่ะหรือว่าต้องรอวันอื่นอาจจะต้องรอวันอื่นมั้งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยพอซื้อมาน่าจะยังรีดไม่ได้นะโอเคน่าจะต้องรอพรุ่งนี้ถึงรีดได้แต่เราว่าเราจะพอไปแค่นี้ก่อนนะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราเล่นมานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราน่าจะได้เห็นพิพิธภัณฑ์อันใหม่ของแซมแล้วนะวันนี้ก็ไปละครับบ๊ายบาย